ว็บสวิตช์น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับมีใครยังไม่รู้เรื่องของเว็บสวิตช์ยกมือขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจิ้มไมค์ที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องอธิบายได้ใช่ไหมว่าหลักๆของเว็บสวิตช์นี่คืออะไรใช่ไหมครับเดี๋ยวน้องทางด้านน้อยสุ่มสักคนไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกครับเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมเสริมให้เอาเว็บสวิตช์ที่คุณเข้าใจนะครับ
เรียกใช้บริการของแต่ละยูนิตเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยอิงอยู่บนตามสแตนดาร์ดแต่ที่ผมบอกนะครับว่าเว็บเซอร์วิสเนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ SOA นะครับไม่ได้ว่าทุกองค์กรเนี่ยจะต้องมาทำทุกอย่างให้เป็นเว็บเซอร์วิสบางตัวก็ยังใช้เทคโนโลยีแบบเดิมนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นเว็บเซอร์วิสการคุยเกิดความแนบระหว่างระบบเนี่ยก็ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเกิดไปใช้ระบบมาตรฐานอย่างอื่นเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะคุยอินเตอร์คอนเนคได้นะครับเพียงแต่ว่าเว็บเซอร์วิสเนี่ยทำให้การมูฟมาถึง SOA เนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ SOA แต่ตัวเว็บเซอร์วิสตัวนึงนะครับก็คือการส่งผ่านข้อมูลเนี่ยจะอยู่ในฟอร์แมตของพวก XML XML เนี่ยหลักๆคือ Human Readable นะครับข้อมูลคุณเปิด XML ขึ้นมาคุณสามารถอ่านด้วยตัวคุณเองได้นะครับซึ่งการที่คุณอ่านด้วยตัวเองได้หมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาตัวนี้ไปอินทูไว้บนแพลตฟอร์มอื่นนะครับมันก็สามารถที่จะเอาข้อมูล SNL ไปทำการ passing ไปได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเกิดเมื่อก่อนเนี่ยเวลาการส่งข้อมูลแต่ละ service เนี่ยมันจะเป็น proprietary format ตัวอย่างเช่นคุณใช้ Microsoft Word เนี่ยเราคุณเซฟ Word ปุ๊บส่งให้เพื่อนไม่มี Microsoft Word เปิดได้นะครับก็จะเปิดไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องใช้ converter ซึ่งบางอันบางแอปพลิเคชันอาจจะมี converter แต่ถ้าเกิดอะไรก็ตามที่คุณส่งโดยใช้ open format อย่างเช่น SQL เนี่ยการที่จะเอาไปใช้เนี่ยก็จะเป็นไปได้เร็วขึ้นนะครับนี้ก็คงเนื่องจากทุกท่านเนี่ยได้เรียนเรื่องของตัวเว็บเซอร์วิสนะก็จะไปผ่านนี้ไปเร็วๆนะครับก็คงไม่มีอะไรครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างว่าตอนเราอยู่เฟสก็อยู่ในลักษณะของ XML นะครับตอนตอบจากก็เป็น XML นะครับแล้วก็จุดต่อมาที่สำคัญอีกอันนึงก็คือที่บอกว่า SOA เนี่ยการ adoptพวก open standard เนี่ยเข้ามาใช้นะครับ standard นี่ก็คือตั้งแต่ระดับล่างนะครับในเรื่องของการ transport หรือ protocol เนี่ยนะครับก็คือมัน SOA เราสามารถที่จะ apply ตัว TCP protocol SMTP หรืออะไรอื่นๆที่เป็นแนวมาตรฐาน standard ในเรื่องของ network เข้ามาใช้นะครับเรื่องของ messaging ก็คือจะเป็น SNL หรือเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็เราก็ใน SOA ก็มีรายละเอียด standard พวกนี้นะครับทำให้SOA เนี่ยคือเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีและเป็นอินโนเวชันเพราะว่ามันจะออกจากกายเทคโนโลยีหรืออินโนเวชันตรงนั้นเนี่ยเอาไปใช้งานทำให้เราสามารถสร้าง research application เนี่ยได้อย่างรวดเร็วนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปมีค่าของตัวเว็บเซอร์วิสนิดหนึ่งนะครับเว็บเซอร์วิสที่จริงก็คือเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถที่จะอินเสิร์ตคอนเนคกันได้ง่ายนะครับแล้วก็เมื่อไปใช้ในเรื่องมีแฟคซิลิตี้หรืออินฟราสตรัคเจอร์ในเรื่องของการเก็บแคตตาล็อกของเซอร์วิสเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถลดในเรื่องของการดูพิเคตแล้วก็ทำในเรื่องของเซอร์วิสแมเนจเมนต์เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาเว็บเซอร์วิสตัวนี้เนี่ยมาแอพไพร์ในตัว SOA ได้นะครับตัวเว็บเซอร์วิสเนี่ยนะครับมันก็คือที่ผมบอกที่เป็นตัวเร่งทำใหSOA เนี่ยมาถึงปัจจุบันได้นะครับตัวเริ่มนะครับจริงๆก็คือไม่ใช่เป็นตัวเมนว่าถ้าไม่มีเว็บเซอร์วิสแล้วจะไม่เป็น SOA ก็ไม่ใช่เป็นเพียงแต่เป็นจุดเริ่มที่ทำให้แนวความคิดของ SOA เนี่ยมันเป็นจริงจังขึ้นมาได้ถึงปัจจุบันนะครับในตัวหนึ่งนะครับที่สำคัญที่ทำให้ตัว SOA นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญคือที่ผมบอกแล้วว่าจำคำแปลไม่ได้ให้จำไว้ว่า SOA คือการทำให้ business กับ IT เนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรามองภาพนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยก็จะเป็น business ด้านล่างก็จะเป็น IT ก็จะต้องมา support กับ business ทั้งคู่เนี่ยจะต้องมาสามารถที่จะมาอะไรกันได้นะครับซึ่งวิธีการที่ทำให้อะไรกันได้ทำได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันอันนึงนะครับก็คือมันต้องลดแกปก่อนว่าแกปที่การระหว่าง business กับตัว IT คุยกันเนี่ยนะครับเราจะลดจากตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับตรงนี้อาจจะต้องอาศัยหลายๆอย่างนะครับเช่นเรื่องของการเก็บ requirement เนี่ยถ้าเป็นแบบดั้งเดิมคือไปใช้มันก็สำคัญ interview ถามว่า business อยากได้อะไร IT ก็เอา interview ตัวนั้นเนี่ยมาดัดแปลงให้อยู่ในรูปของตัว requirement ที่เป็น IT นะครับซึ่งสิ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ loss ในเรื่องของความเข้าใจกันได้นะครับเพราะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะต้องมีวิธีการที่จะทำให้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับอันหนึ่งที่จะเป็นไปได้นะครับตรงนั้นก็คือในเรื่องของการอาศัย tools เข้ามาช่วยในการที่จะแปลง requirement ของ business มาอยู่
ในสิ่งที่ไอทีจะเข้าใจนะครับแล้วทำไมเราถึงต้องทำตรงนั้นนะครับ